ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเมจิกในรายการยังรีวิวนะคะวันนี้นะคะยังรีวิวก็จะพาเพื่อนๆมาที่สยามสแควร์กันค่ะวันนี้เราก็จะพากันมากินที่ชับบี้ BKK นะคะทุกคนก็คือจะเป็นร้านที่แบบว่าเราสามารถถือกินได้เลยเป็นแบบทูโกนะคะเป็นพวกข้าวหน้าแซลมอนต่างๆเราก็ไปสั่งกันเลยดีกว่าค่ะค่ะทุกคนตอนนี้กำลังเลือกอยู่ทุกคนว่าเอาอันไหนดีค่ะ เลือกไม่ถูกเลยแล้วที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างไหมคะจะมีเป็นแซลมอนอูนางิครับอ๋อก็คือจะมีแซลมอนกับปลาไหลอ๋อตอนนี้เขากำลังโปรอยู่เลย ก็งั้นก็เอาอันนี้เลยก็ได้ค่ะเป็นแบบถือกินอันนี้ก็ได้กันมาแล้วเย้โอ้ยอันนี้เขาคิดมาดีมากเลยนะเขาแบบว่าคิดเป็นแบบให้เราถือกินได้แล้วก็เหมือนเขาอะแบ่งเป็นชั้นๆใช่ไหมก็ทำให้แบบเหมือนเวลากินตรงนี้เสร็จอะก็มากินตรงนี้ต่อได้เลยเออเขาฉลาดนะเนี่ยเออ อ๋อลืมช้อนค่ะทุกคนเอาช้อนด้วยนะคะทุกคนมันแบบว่ากินแล้วแบบไม่แห้งคอแบบว่ามันมีซอสเข้ามาด้วยแล้วก็ข้าวมันนุ่มมันไม่แข็งกินแล้วมันละลายในปากอันนี้นะคะมีความแบบว่าชุ่มฉ่ำ juicy สุดๆมีความหอมงานิดนึงด้วยเมนูหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะเย่เมนูนี้จะเป็นแบบปลาไหลชั้นหนึ่งแล้วก็แซลมอนชั้นหนึ่งค่ะเนื้อมันมีความแบบว่านุ่มๆละมุนลิ้นมากแบบว่ากินแล้วเหมือนแบบกัดไปแล้วตัดขาดในคำเดียวแล้วก็นุ่มมากค่ะได้ตอนนี้เราก็มีข้าวกันแล้วเราก็ไปหาน้ำดื่มกันดีกว่านะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอีกที่นึงค่ะมันก็คือร้านคูมินั่นเองค่ะก็คือจะอยู่ในสยามสแควร์ชั้นจีใกล้ๆกับชับบี้เมื่อกี้เลยมาสั่งกันเลยดีกว่าส่วนตัวชอบมะม่วงที่สุดเอามะม่วงละกันค่ะอร่อยค่ะอันนี้ชอบมันแบบว่ามีความเปรี้ยวๆของโยเกิร์ตผสมด้วยแล้วก็เข้ากันได้ดีค่ะข้าวสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้อาหาร Easy to Go มาทั้ง2อย่างเลยค่ะก็คือคูมิแล้วก็แซลมอนของชับบี้ค่ะก็สำหรับใครที่อยากกินอาหาร Easy to Go แบบนี้เนี่ยนะคะก็สามารถมาซื้อ2ร้านนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เมจิกก็ต้องขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะเจอกับเมจิกได้ในครั้งหน้าที่รายการยังรีวิวนะคะของช่อง Mono 29 Music Station ช่อง202นะคะทางจิกะทีวีได้เลยค่ะบ๊ายบาย